เอาเลยครับผมทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมสำหรับมอดที่น้องๆรีเควสต์มาวันนี้ก็จะเป็นมอดมอเตอร์ไซค์นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นมอดมอเตอร์ไซค์คันแรกของช่องเลยนะคันนี้ก็จะเป็นบิ๊กไบค์นะครับผม BMW S1000R นะครับผมหรือ S1000R นะคือมันเป็นมอดมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คันแรกของช่องเราเลยนะปกติช่องเราเนี่ยจะลงแค่พวกรถยนต์มอดรถสปอร์ตไฮเปอร์คาร์เอ็กโซติกคาร์แต่วันนี้เนี่ยมาแหวกแนวมากนะครับผมความรู้เกี่ยวกับบิ๊กไบค์พวกนี้เนี่ยแทบจะไม่มีนะครับข้อมูลที่ผมจะให้เกี่ยวกับรถคันนี้คือแทบจะไม่มีเลยนะเพราะในหัวตอนนี้เนี่ยคือโล่งมากนะครับผมแทบจะไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับในรถบิ๊กไบค์เลยก็เรียกว่าสมองเนี่ยโล่งมากๆนะครับผมแต่ก็เคยเห็นดาราดังๆเขาก็ขับอยู่แหละนะนี่ก็คือเพิ่งลงมอดมาเลยนะครับยังไม่ได้ทดสอบเลยว่ามันสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างแต่ผมคิดว่ามันคงจะแต่งอะไรไม่ได้หรอกนะเพราะมันเป็นมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเราจะลองเอาไปเข้าอู่กันนะครับผมว่ามันทำอะไรได้หรือเปล่าส่วนความแรงของรถคันนี้ก็คือไม่ได้แรงมากนะถ้ามันเร็วเมื่อไหร่เนี่ยคือคุมโค้งไม่อยู่นะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเขาขอมอดเข้ามาเยอะมากนะครับผมอาจจะลงให้ครบทุกคนไม่ไหวนะผมจะพยายามทำเท่าที่ผมทำได้แล้วกันนะครับก็ขอทุกคนเข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะครับโอเคเกราะจัดเต็มเบรกจัดเต็มบัมเบอร์เอ้ยอ๋อตรงนี้เปลี่ยนแค่ไฟท้ายและป้ายทะเบียนก็เจ๋งอยู่นะตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนอะไรตรงนี้ได้แต่ผมชอบแบบเดิมมากกว่าว่ะเพื่อนๆว่าไงครับคือที่ผมชอบแบบเดิมเนี่ยเพราะว่ามันมีโลโก้ BM อยู่ด้านหลังด้วยไงแบบอื่นเนี่ยคือมันจะโลโก้หายป้ายทะเบียนหายส่วนตัวชอบแบบแรกมากกว่านะครับเอนจินเนี่ยคือจัดเต็มนะครับโอ้ปรับแต่งท่อก็ได้นะครับคือเอาจริงแม่ท่อเนี่ยคือผมไม่ชอบแบบเดิมนะคือเทสของผมในการแต่งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันอาจจะไม่มีก็ได้นะครับขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรรถคันนี้เยอะมากเท่าไหร่เนี่ยแบบนี้ผมก็ชอบแบบมีกระจกนะไม่ชอบถอดกระจกอ่ะเออเนี่ยคือผมชอบแบบนี้นะเว้ยทุกคนป้ายทะเบียนขอสีขาวนะครับในที่สุดเราก็ได้แต่งอย่างแรกเลยครับผมอย่างแรกที่เราแต่งในรถคันนี้นั่นก็คือป้ายทะเบียนนั่นเองนะครับผมแหมสุดยอดไปเลยนะครับไม่สามารถเปลี่ยนสีรถได้นะครับผมก็ว่าอยู่สีแบบเดิมมันก็สวยอยู่แล้วนะคือส่วนตัวแม่งชอบอะไรเดิมๆในรถคันนี้ทุกอย่างเลยอ่ะคือแม่งแทบจะชอบทุกอย่างแบบเดิมๆหมดเลยอ่ะแทบจะไม่ปรับแต่งอะไรเลยนะก็มีเท่านี้นะครับของแต่งบางคนเนี่ยอาจจะชอบก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยคือผมชอบคือลืมบอกเลยว่ารถ S1000R คันนี้เนี่ยเป็นรถ S1000R ในปี2020นะครับผมที่เลือกลงมาเป็นแบบแอดออนนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเอาเป็นว่าเราไปดูวิธีการลงเจ้ามอดมอเตอร์ไซค์คันนี้กันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มลงมอดกันเนี่ยผมรบกวนเพื่อนๆเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมสอนลงมอดพื้นฐานมาก่อนนะครับผมทั้งหมด3คลิปนะคลิปสอนลงโปรแกรม OpenIV คลิปสอนลงมอดพื้นฐานจากนั้นก็คลิปสอนลงโฟลเดอร์มอดกับโฟลเดอร์สคริปต์นะครับผม3คลิปนี้ผมจะทิ้งไว้ให้ตรงด้านล่าง description นะครับทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมโดยการกดเข้าไปข้างล่างแล้วก็เข้าไปดูตามลิงก์ที่ผมจะทิ้งไว้ให้นะครับโอเคครับผมหลังจากที่ทุกคนลงครบแล้วก็ไปดูวิธีการลงมอดรถคันนี้กันได้เลยครับผมในส่วนของขั้นตอนการลงมอดเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์มอดไว้ให้ตรงด้านล่าง description นะครับผมสามารถกดเข้าไปแล้วมันจะพาเพื่อนมาหน้า GTA 5 mod อย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เรามากดดาวน์โหลดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดสีเขียวตรงนี้อีกทีนึงมันจะเริ่มดาวน์โหลดให้เราตรงซ้ายล่างนะครับจากนั้นเปิดโฟลเดอร์ที่เราเก็บมอดที่เราโหลดมานะครับกดคลิกขวาแตกไฟล์เลยครับทุกคนเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์นะครับผมมันจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า S1000R อย่างนี้นี่เป็นโฟลเดอร์ที่เราต้องใช้ลงนะครับผมเพราะฉะนั้นอีก2ไฟล์เนี่ยสามารถลบออกไปได้เลยเปิด OpenIV ขึ้นมาครับทุกคนจากนั้นให้เราเปิด Edit Mode ด้านขวาบนนะครับผมกด Yes แล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์ Mod ครับเข้าไปในโฟลเดอร์อัปเดต X64 DLC Packให้เราเปิดโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์มานะครับผมมันจะชื่อว่า S1000R ให้เราลากเข้าไปใส่ได้เลยนะครับเท่านี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ DLC Pack แล้วนะครับจากนั้นให้เรากลับไปหน้าโฟลเดอร์อัปเดตนะครับเข้าไปใน update.rpf ครับเลือก common ฮะ data จากนั้นหาไฟล์ที่มีชื่อว่า DLC list นะครับผมกดคลิกขวาเลือก edit ฮะพอเพื่อนๆ เข้ามาอยู่หน้านี้แล้วให้ลากลงไปบรรทัดล่างสุดเลยนะครับผมให้มากดตรงนี้นะครับกดตรงบรรทัดล่างสุดของเพื่อนๆนะครับผมบรรทัดล่างสุดที่มีวงเล็บไอเทมอยู่ด้านหน้านะให้มากดตรงวงเล็บไอเทมด้านหลังนะครับผมจากนั้นกด enter ไป1ทีแล้วก็วางโค้ดที่ผมจะทิ้งไว้ให้ตรงด้านล่างคอมเมนต์นะครับย้ำนะว่าโค้ดเนี่ยผมทิ้งไว้ให้ตรงด้านล่างคอมเมนต์เพราะฉะนั้นก็เลื่อนไปเอาโค้ดนี้มาใส่นะครับทุกคนพอวางแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยกดเซฟเลยฮะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการลงมอด S1000R เลยครับทุกคนเข้าไปดูในเกมได้เลยครับผมหลังจากที่เราเข้าเกมมาคราวนี้ก็ลองเสกดูเลยนะครับโดยมอดเมนูที่ผมจะใช้เสกเนี่ยมันจะเป็นมอด Enhanced Negative Trainer นะครับผมซึ่งใครที่ยังไม่มีมอดที่ใช้เสกรถเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูในช่องผมได้นะครับซึ่งผมจะสอนลงไว้แล้วนะครับใครที่ลงไม่เป็นก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะฮะ
ตอนพิมพ์ชื่อรถเนี่ยก็ให้เราเขียนชื่อรถที่เราลงไปนะครับผมเพราะว่าชื่อโฟลเดอร์ที่เราลงไปแล้วก็ชื่อโค้ดที่เราไปวางเนี่ยมันจะชื่อว่า S1000R นะครับผมเพราะฉะนั้นชื่อรถที่เราจะใช้เสกเนี่ยก็จะชื่อว่า S1000R นะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับผมจากนั้นก็กด Enter ฮะนี่เท่านี้รถมันก็จะสปอนให้เราแล้วนะครับผมเป็นอันว่าเราสามารถลงมอดได้ไม่มีปัญหานะครับลองขับดูนะครับผมถ้ามันขับได้เนี่ยขยับขยื่นก็แสดงว่ามอดเนี่ยปกติใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับผมโอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนไม่แน่ใจนะว่าน้องๆที่ขอมอดรถคันนี้มาเนี่ยจะถูกใจหรือเปล่าส่วนตัวผมเนี่ยเฉยๆมากนะครับผมค่อนไปทางที่ไม่ชอบเลยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ใช่สายมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยชอบรถอะไรพวกนี้เท่าไหร่หรอกคือเอาในชีวิตจริงอะถ้าอยากให้ผมเลือกมอไซค์อะผมขับธรรมดาก็ได้นะเว้ยคือเป็นคนที่ไม่ได้มีเทสมอเตอร์ไซค์ดีๆอะไรเหมือนคนอื่นเขาเลยผมจะชอบพวกรถยนต์มากกว่านะครับแล้วถ้าเพื่อนๆเป็นคนชื่นชอบการเล่นเกม GTA 5แล้วไม่อยากพลาดคลิปสอนลงมอต่อไปในอนาคตเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วกด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับทุกคนและเอาไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับนี่โหนี่กะว่าจะให้มันลงสระน้ำนะเนี่ยผมว่าเราพอกันดีกว่าแป๊บปิดคลิป